ดีโอครับน่ารักจังเลยสวัสดีครับผมเอกอินดี้นะครับเป็นนักท่องเที่ยวแล้วก็ชายผู้จะเป็นช่างภาพระดับโลกอนาคตนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ Impact เมืองทองธานีครับมางาน Motor Expo มาถ่ายรูปนั่นเองจากอนุสาวรีย์มาเมืองทองเนี่ยผมมาโดยรถตู้จากอนุสาวรีย์ไปเมืองทองก็มาขึ้นรถตู้ใต้ทางด่วนตรงนี้นะครับจากอนุสาวรีย์ตรงนู้นแล้วก็เดินมาขึ้นตรงนี้เข้ามาใต้ทางด่วนก็เลยต่อหม้อซ้ายมือได้แต่คันนี้เมืองทองโอเคค่าโดยสาร30 บาทก็จะมาถึงหน้าพอเลยเพื่อไม่เสียเวลาไปดูผมถ่ายดีกว่าว่าใช้หมดอะไรบ้างอะไรยังไงไปกันตรงไหนนะครับเชนเจอร์3ต้องไปแลกบัตรต้องไม่ได้ต้องไม่แลกบัตรอะไรก็ไม่ได้คนน้อยๆอ่ะโอเคตอนนี้ผมเข้ามาในงานแล้วอย่างแรกเลยก็คือกล้องที่ผมใช้ก็เหมือนเดิมกล้อง 500D แล้วก็เลนส์คิดเพราะว่าผมต้องการควบคุมชัตเตอร์สปีดความไวชัตเตอร์ของผมเองเพราะว่ามันจะได้ไม่สั่นผมตั้งไว้ที่100แล้วก็ F ต่ำสุดของเลนส์ก็คือ 3.5จากนั้นก็ลองไปวัดแสงดูว่าได้หรือเปล่าโอเคมืดตึ๊บมืดมากแล้วใหม่โอเคเพิ่มไหมโลเป็น800เดี๋ยวลองไปถ่ายใหม่ได้หรือเปล่าโอเคเริ่มดีขึ้นมาแล้วชัตเตอร์สปีด100แล้วก็ F 4.5ISO 800ไฟอาจจะไม่เท่ากันแต่น่าจะอยู่ประมาณนี้เดี๋ยวลองไปถ่ายดูดีกว่าขากล้องพังซะแล้วทิ้งเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวใช้มือนี่แหละถ่ายไปตอนนี้ก็หา subject ถ่ายอยู่มันค่อนข้างจะถ่ายยากหน่อยเพราะมันจะมืดๆแต่เดี๋ยวสักพักก็คงหาวิธีได้สักอย่างเท่ส่วนมากไฟมันจะส่องมาจากข้างบนทำให้แสงนี่ค่อนข้างจะถ่ายยากมากตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยมีรูปเท่าไหร่มาคนเดียวพี่อย่าหมุนเล็บเอามือหมุนแล้วหมุนเล็บไงว่าหมุนผมไม่เคยเลยเนี่ยผมหมุนพี่มีเลนเดียวอ่ะตัวเดียวโอ้พอแล้วมีฮัทมี85 1.4ได้สวยมากเลยเนี่ยตอนนี้แมวด้วยเนี่ยทำแล้วอ่ะเดินเล่นไปเดินเล่นกันไปไปเดินเล่นกันไม่รู้พาไปดิผมเพิ่งมาแม่เมียมาด้วยแม่ไอ้คอยมาด้วยทำงานพี่ขึ้นเลยขึ้นท้าชิดก่อนครับพี่เลี้ยวซ้ายพี่กดทางซ้ายนิดนึงเลี้ยวมาเนี้ยครับเยอะมาครับประมาณนี้เท่าไหร่ครับเนี้ย13,900ก็มีครับประมาณเสียวมากเลยไม่ต้องไปกินครับตรงตรงห้าทีได้เลยครับต้องถือให้ก่อนดีกว่า5 ทีได้เลยครับนะแป๊บเดียวครับพี่นี่เพิ่งเล่นเมื่อกี้นี่ครับค่อยๆไปครับไม่ต้องเสียวครับ
เห็นไหมเลขห้องแล้วเห็นไหมเห็นไหมเริ่มคล่องแล้วไหมครับคล่องไปเลยขอบคุณครับสนุกมากเลยเมื่อสามเมื่อสามไม่มีแฟลชมันจะถ่ายยากหน่อยต้องหาหมุนไฟเอาเองแล้วแบบยากนิดนึงถ้าไม่มีแฟลชนะไฟเป็นที่ทันสมัยสามารถจัดการส่งพลังงานจากแบตเตอรี่สู่เครื่องยนต์ได้อย่างราบรื่นและการเบรกแบตจันทร์ยากเป็นการนำพลังงานมาสะสมกระบอกใหญ่มากลำนี้ยอดที่สุดพร้อมให้คุณได้หลอกตัวรถสีขาวไปด้วยอุปกรณ์อำนวยความสะดวกหรูหราและสมรรถนะเดี๋ยวขอดูสักรูปหน่อยครับเป็นไงที่คุณต้องลองด้วยตัวคุณเองค่ะมั่นใจได้เต็มที่กับสมรรถนะและรูปลักษณ์ที่เหนือกว่าตอบโจทย์การใช้งานอย่างมีรสนิยมค่ะสองด้านด้วยกันนะคะด้านแรกค่ะบายพี่บายไปแล้วเฮียช้างมือบุกยอดแกยอดมากมีรูปที่สวยไม่ลงไปลงรูปไม่ดีเลือดเกียดเดี๋ยวผมก็คงจะกลับแล้วก็ได้รูปตามนี้ตามที่แนวของเราจะได้รูปไม่เยอะเพราะว่าต้องหาแสงต้องหาแสงเองไม่ได้ใช้แฟลชก็แล้วแต่คนจะถ่ายนะครับว่าแนวยังไงชอบแบบใสหรือแบบมีเงาหรือแบบอะไรยังไงก็เวลาถ่ายก็สนุกก็พอครับถ่ายให้มีความสุขก็พอจะใช้แฟลชไม่ใช้แฟลชก็ตามแต่ถ้ายังไงเจอกันทริปหน้านะครับว่าจะไปถ่ายที่ไหนกันอีกวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมSubscribeให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวจะได้เจอกันคลิปหน้าคลิปใหม่ๆออกมาไหร่ก็จะได้เด้งเตือนกันโอเคกลับดีกว่าสวัสดีครับ